เสียดายไหมครับเที่ยวนี้ไม่ได้เข้าไปจัดหนักในสภาด้วยตัวเองแม่อย่าพูดเลยทำไมจะไม่เสียดายล่ะผมก็ไป3เดือนมีได้เสียแล้วล่ะผมไม่ให้เวลาเป็นปีละได้เสียเออแผลยังโดนขวานจามมาทั้งนั้นแล้วยังมาปกครองประเทศมันต้องสง่างามถ้าได้รับเชิญไปเป็นกรรมธิการกรรมธิการผมไม่เอาหรอกพญาหงไม่ลงหนองน้ำเล็กเอ้าผมไปดาวสภาเนี่ยอาจารย์กฤษฎ์ตั้งให้ผมนะไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมเนี่ยอาจารย์กฤษฎ์ตั้งให้นะผมไม่ได้ตั้งเองนะผมพูดได้นาทีละ184คำสมัครมานั่งนับจากเฉาเลขแต่มีผู้นำรัฐบาลก็บอกเขาพูดนาทีละ194คำก็พูดคนเดียวใครประท้วงก็ไปได้ไม่มีใครได้พูดหรอกพูดจนคนปิดวิทยุหมดตอนเย็นวันศุกร์เฮ้ยมันมาแล้วโว้ยมันมาแล้วโว้ยไม่ใช่หน้าที่เราไม่ได้ตั้งมันแต่งตั้งมาเนี่ยแล้วมาเลือกนายกได้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วแถมไอ้คนไปสรรหายังได้รับเลือกให้เป็นสว.เนี่ยแต่ผมย้ำอีกครั้งนะการเลือกตั้งรอบเนี้ยแบบชั่วช้ายิ่งกว่าปี2500เอาอยู่ได้อยู่ไปไม่มีปัญหากล้าๆหน่อยนักข่าวถ้ามาฟังผมเนี่ยผมแถลงทุกอาทิตย์อ่ะหรือมีข้อมูลก็อาจจะเอาทีละสองคนไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะผมไม่กลัวเพราะผมพูดเรื่องจริงที่สำคัญที่สุดเนี่ยนายดอนกับนายวิษณุควรสำเนียกบ้างเรื่องฟิลิปบริสเดินลงมาแล้วทำแหมกุ้มกินแล้วก็พูดเรื่องให้นักข่าวไม่เข้าใจพูดไปพูดมาวันรุ่งขึ้นพูดอย่างนี้ดีนะทั้งชีวิตเนี่ยผมเรียนจบปริญญาเอกมาจริงผมไม่เคยเรียนกันในวิษณุนะโอ้วันนั้นต้องไปรดน้ำมนต์น่ะไอ้นี่ทำเป็นว่าเหมือนจะไม่ได้รับตำแหน่งได้เป็น 100%ไอ้หังกวงลือก็ได้เป็นแต่พวกไอ้ปุ่มปุยอาจจะได้ไม่หมดนี่ก็ทะเลาะกันแหลกลานแล้วรู้ไหมแย่งคนนั้นก็เก่งตรงนี้คนนี้ก็เก่งตรงนั้นเดี๋ยวเด้อมันตีกันเละเราก็รอจังหวะสอง